ความชอกช้ำของเราเราเก็บไว้ในใจวันนี้เขาถูกชะตากรรมเดียวกันกับหน่อยความชอกช้ำของเราเราเก็บไว้ในใจวันนี้เขาถูกชะตากรรมเดียวกันกับหน่อยแล้วเราไม่ทรยศใครค่ะเราไม่พูดมาร่วมกันเรายังเป็นคนเดิมเรายังมีอุดมการณ์เหมือนเดิมเรายังอยากทำให้ประชาชนเหมือนเดิมเรามาถึงได้มาลำบากสร้างพรรคใหม่แล้วเราไม่ทรยศใครค่ะเราไม่พูดแต่เราขอรักษาความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของเราที่จะทำให้พี่น้องแต่ขอฝากน้องชายคนนี้นะคะน้องชายคนนี้ที่สู้ให้กับประชาชนไม่ว่าประชาชนทุกร้อนที่ไหนเห็นเก่งการุณที่นั่นประชาธิปไตยโดนปล้นเขาออกไปยืนอยู่แนวหน้าถามว่าวันนี้ชะตาชีวิตเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกค่ะอยู่ที่ศาลคดีร้ายแรงแบบนี้โทษตั้งแต่ประหารชีวิตแต่เขายังยืนสู้ตรงนี้ให้กับพี่น้องขอฝากพี่น้องด้วยนะคะฝากการลุ้นไว้ในหัวใจพี่น้องด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง